นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ทุกสำนักงานเขตกวดขันการจอดหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างเข้มงวดนะคะแม้ว่าปัจจุบันทางกรทมจะก,กำหนดอัตราโทษการจับปรับผู้กระทำผิด ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นจำนวนเงิน1000บาทซึ่งถือเป็นโทษที่ค่อนข้างสูงแต่หากยังมีผู้ฝ่าฝืนแต่ว่าก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่จำนวนไม่น้อยจึงมีนโยบายปรับขึ้นค่าปรับจาก1000เป็น2,000บาทในทุกกรณีซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กับประชาชนรับทราบและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ทางสำนักเทศกิจประสานงานกับสำนัก ุทธศาสตร์และประเมินผลจะทำแอปพลิเคชันตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิดหากพบว่าทำผิดซ้ำซากจะให้ดำเนินการลงโทษสูงสุดทันทีโดยไม่ให้มีการลดหย่อนโดยเด็ดขาดค่ะไปดูสถิติการจับปรับผู้กระทำผิดการขับขี่บนทางเท้าระหว่างวันที่9กรกฎาคม2561 จับกุมไปได้จนถึงวันที่21กรกฎาคม2562จับกลุมไปได้ทั้งสิ้น20,000กว่ารายนะคะมีการตักเตือนไป4,197รายดำเนินคดีไปทั้งสิ้น14,678รายและอยู่ระหว่างดำเนินคดี1,784รายปรับไปแล้วเป็นเงินกว่า11ล้านบาทค่ะ